นี้มาบ้านอาจารย์สวัยนะครับเป็นนักเผาชาโคที่ฝรั่งเรียกว่าไวน์ชาโคจริงๆไวน์ชาโคมันไม่ได้เป็นเถาองุ่นเถาอะไรมันคือไม้เอามาเผาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาโคที่มันเป็นแท่งเหลี่ยมๆเขาเรียกว่าคอมเพรสชาโคก็คือเอาชาโคมาอัดแท่งเอาผงถ่านเนี่ยมาอัดแท่งนะนี่คุณสวัยเนี่ยเขาจะเป็นนักเผาเดี๋ยวเราเริ่มอันนี้มันไม้อะไรเนาะมะรุมครับอาจารย์ที่อาจารย์มาให้อ๋อไม้มะรุมครับนี่นะทีนี้คุณสวัยเขาจะเผาอยู่ในกระป๋องนี่อัดให้มันแท่งให้มันเต็มเลยใช่ไหมครับผมอาจารย์เทคนิคนี้มันจับตั้งด้วยมันจะได้เป็นยังไงเนาะลักษณะแท่งเนี่ยมันจะทรงรูปของแท่งอยู่จะไม่งอแล้วมันจะช่วยทำให้เผากระจายได้ดีกว่าความร้อนกระจายดีกว่าถ้าเกิดทับกันเนี่ยครับเคยอย่างที่อาจารย์สวัยเคยเผาแบบทับกันแล้วมันเป็นยังไงนะคือเวลาเสร็จแล้วมันจะแตกเออแตกพอแตกอ๋อแตกแล้วก็งอมันงอเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันบังคับนะครับความร้อนจะบังคับให้มันตั้งเอออย่างนี้เราก็ต้องมานั่งตัดให้มันเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันใช้อะไรตัดเนาะใช้เรื่อยครับอาจารย์อ๋อใช้เรื่อยนะไม้มะรุมนะครับเมื่อกี้ลองเขียนดูแล้วไม้มะรุมโอ้โหนิ่มใช้ได้เลยจริงๆถ้าเกิดจะเอาเปลือกถูไปเลยก็ยังได้นะหรือว่าลอกเปลือกออกเวลามันเผาเสร็จเนี่ยเปลือกมันจะล่อนนะก็เนื้อในก็จะแบบเรียบๆหน่อยก็นิ่มดีเปลือกก็เขียนได้นะจริงๆแล้วอย่างคุณสวัยก็จะเอาเปลือกเศษๆพวกเนี้ยเอามาบดอัดแท่งอ่ะอัดแท่งได้อีกใช่ครับอ๋อแล้วก็ทำเป็นเอาไว้เขียนเส้นเขียนอ๋อแล้วก็ที่ผลทดลองมาถือว่าโอเคเออดีไม่ต้องไปทิ้งเศษอะไรที่มันเป็นไม้เป็นฐานอะไรอ่ะเอามาอัดแท่งเขียนได้ใช้สูตรผสมอะไรเนาะตัวนี้ผมทดลองเอาตัวดินดำอ๋อดินดำนาของเราเนี่ยอ๋อเอามากรองเอาทรายออกแล้วเอาตัวเนื้อดินอ๋อนะครับแล้วก็เอามาผสมกับตัวฐานทำมันเดียวๆแล้วก็อัดลงแบบลงแบบแท่งสี่เหลี่ยมตอนนี้กำลังทดลองพัฒนาให้มันเป็นคงรูปแล้วก็รีดออกมาได้ง่ายรีดมาเป็นเส้นแท่งสี่เหลี่ยมแจ๋วเลยนะอันนี้เราเตรียมขั้นตอนจะเผาครับแล้วก็ล็อกเราล็อกด้วยตะปูสกูล็อกไม่ให้เผยออกมาครับอันนี้คิดเองนะครับเนี่ยล็อกสองข้างครับตัวกระป๋องที่เราใช้เนี่ยเราจะจุกเจาะรูโอ้เจาะรูโอ้ทั้งด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่างด้วยครับโอ้ให้ควันมันออกครับให้ควันออกไอ้เจ้าหมูยองหมูยองเดี๋ยวเราจะใช้เตาแก๊สเหตุผลที่เราใช้เตาแก๊สเพราะอะไรนะเพราะว่าไฟเนี่ยการควบคุมไฟมันง่ายไฟสำหรับสม่ำเสมอเราสามารถเร่งหรือลดความแรงของไฟได้โอ้อาจารย์วอร์มก่อนไม้ที่เราเอามาเผาเนี่ยเราจะเอาไม้สดหรือว่าไม้แห้งอันได้ทั้งสองไม้เหมือนกันแต่ที่มาเผาตรงนี้ก็เป็นไม้แห้งตากมาสักอาทิตย์นึงแล้วเวลามันเผามามันจะผลต่างกันไหมไม้สดกับไม้แห้งมาผลออกมันไม่ต่างแต่ในเรื่องของความผลตัวด้วยเนี่ยคือความคงรูปเนี่ยอาจจะต่างไม้สดเนี่ยเราต้องค่อยขึ้นอุณหภูมิถ้าเกิดว่าเราเร่งอุณหภูมิเลยทีเดียวเนี่ยปุ๊บการงอการทรงตัวของไม้สดมันจะมีมากกว่าอย่างนี้เวลาเราเผานี่เราต้องคอยไม่ได้ว่าไฟแช่ใช่ครับแล้วก็
ถ้าสูตรผมนี่คือผมจะดูถ้าหน้าหนึ่งก็ประมาณ5นาทีก็ค่อยกลับให้ความร้อนมันสม่ำเสมออ๋อกับพลิกพลิกด้านอ๋อกลายเป็นเอาด้านบนลงด้านล่างครับครับ5นาทีโอ้ถ้าพลิกสัก4เที่ยวเสร็จแล้วถึงจะ10นาทีโอ้เสียบทีพลิกครั้งค่อยๆให้ความร้อนมันกระจายโอ้ตอนนี้ควันกำลังขึ้นแล้วเนาะตอนนี้ถ้าเกิดรวมเวลาทั้งหมดแล้วน่ะเราจะรู้ได้ไงมันสุกแล้วสุกแล้วคือวันจะน้อยควันจะน้อยจะน้อยแทบหรือไม่มีเลยไม่มีเปลวไฟพุ่งออกครับแล้วก็ถึงตรงนั้นแล้วเราก็เอาลงมันประมาณกี่นาทีถ้าไม้ใหญ่ๆนี่ที่เผานี่ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงนึงแล้วพลิกเรื่อยๆค่อยๆขึ้นอุณหภูมิให้ความร้อนมีเสียงด้วยนะเหมือนกับเขาระเหยหรือยังไงหรือว่าเสียงควันเสียงของควันลมพัดนะลมพัดเราทำอยู่ด้านนอกจริงๆแล้วมันต้องมีที่กันเพื่อรักษาไฟให้มันสม่ำเสมอแต่อันนี้มันเป็นเตาแบบเตาอะไรเนาะเตาธรรมดาหุงข้าวธรรมดาเตาแก๊สที่เราทำแต่ไม่มีเปลวไฟนะมีก็มีมีเหรอแต่ผมขึ้นทีละน้อยอ๋อเออแล้วไม้ที่เราเผามาเนี่ยมันมีไม้ชนิดไหนที่ใช้เขียนได้ที่เผามานี่ทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดเลยเขียนได้หมดโอ้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของศิลปินเองหรือตัวของผู้ใช้เนี่ยจะมีความสามารถในการทำให้มันอ่อนมันเข้มยังไงตรงนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะคนนั่นตรงนี้ก็สำคัญไม้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเวลาเราเขียนก็จะเป็นหลิวกับโมกหลิวกับโมกแล้วก็มารุมนี่ก็ใช้ได้มารุมนี่ก็โอเคเลยอืมครับเรื่องที่ผมให้เด็กลองเขียนก็ดูนี่ก็มีพวกมารุมแล้วก็โมกเด็กๆลองเขียนที่ก็ใช้ได้ผ่านไปตอนนี้ควันขึ้นเยอะมากสังเกตควันจะออกไปตามรูตามฝาที่เราปิดไม่สนิทมันก็จะออกมาหมดรูนะควันใช้เวลาในการเผาก็ทิ้งไว้แต่ว่า5นาทีเดี๋ยวเรากลับข้างครับใช่ครับเพื่อให้มันกระจายให้มันรู้สึกว่ามันสุกทั่วๆนะไอ้ตัวของไม้อ่ะไม้ที่เราเอามาเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจวิธีพิถันหน่อยนะไม่ใช้มีดไปฟันอย่างรุนแรงต้องใช้เรื่อยค่อยๆเรื่อยจะทำให้ผิวเนื้อไม้ที่เราเผาเนี่ยมันจะคงสภาพโอ้มันจะได้ไม่แตกนะครับไม่ได้แตกอย่างนี้เราต้องใส่ใจต้องใส่ใจต้องวัดทีละส่วนไหมหรือว่าเรากะก็วัดที่ส่วนเหรอโอ้โหมีหน้ามันเท่าๆกันนะตัดให้มันเท่าๆกันมันมีอันเล็กอันใหญ่มันใช้เวลาเผาเท่ากันได้นะใช่เท่ากันนะพลิกแล้วครับพลิกห้าทีค่อยๆจะมีน้ำหนักโอ้มันจะมีน้ำหนักโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดเราเผาอันใหญ่มันก็ยิ่งหนักเนาะเอาพอยกได้ขนาดนี้กำลังพอดีแล้วเดี๋ยวมันจะยกกันไม่ไหวถ้าเกิดเราใช้กระป๋องอาเซนอลใหญ่ๆกลมๆ มันอาจจะหนักเนาะจะต้องใช้ตัวคีบหรือหาตัวคีบตัวนั้นอ๋อหาตัวคีบที่ใหญ่โอ้รับคีบโอ้5นาทีคุณสวัยธรรมดาทำอาชีพเกี่ยวพวกอะไรเนาะตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของปฏิกรรมที่ดูพวกน้องๆที่ติดยาพวกนั้นนะโอ้เหรอครับโอ้ก็ดูเรื่องฝ่ายกิจกรรมดูเข้าไปทำงานของ 2B ของที่ทำงานนะที่ว่ามีน้องๆติดยาครับโอ้ที่น้องติดยา
แล้วก็ไปสอนที่ในเรื่องของอาชีพให้เขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวาดรูปงานสกรีนมัดย้อมนะครับก็ประมาณนี้เราเรียนมาทางด้านศิลปะเนาะครับใช่ครับดีทำไมสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเผาชาโคนะคือที่สนใจเนี่ยเราเห็นว่าเป็นวัสดุที่ง่ายแล้วก็ใช้สอนเด็กเนี่ยทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายแล้วเด็กมันใช้ง่ายไม่ต้องใช้ออกแรงเยอะแล้วทำน้ำหนักได้หลายน้ำหนักการแก้งานก็ง่ายด้วยผลงานออกมาถือว่าดีเขียนได้เห็นผลได้เร็วมันได้เร็วความดำถือว่าโอเคความดำมีน้ำหนักครับอันนี้มาที่ทำงานของคุณสวัยนะครับอาจารย์สวัยจะเผาเนี่ยอันนี้คือที่เผาเสร็จแล้วมีทั้งไม้โมกทั้งไม้มะรุมนะอยู่ในเนี้ยเขียนได้หมดเลยและนี่เป็นวาดเส้นที่ผมทดลองเขียนดูว่าเอาไม้ที่เผาเป็นยังไงนะที่เห็นความต่างจากของจีนก็คือว่าได้ผิวนะผิวที่เป็นละเอียดเป็นยิบยิบอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่เหมือนกับของเป็นชาโคของจีนนะมันก็ได้ผิวอีกแบบหนึ่งคนเขียนรูปก็จะปรับตัวเข้าหาเกี่ยวกับวัสดุนะก็ดีก็เรียกว่าเขียนได้แล้วก็ทำให้เราประหยัดไม่ต้องไปซื้อของจีนหรือว่าของเมืองนอกเป็นการพึ่งตนเองเป็นออร์แกนิกอาร์ติสต์นะแล้วก็ถ้าเกิดเขียนรูปเสร็จเราก็จะพ่นด้วยตัวเคลือบนะตัวเคลือบที่คุณสวัยใช้เนี่ยก็จะใช้ของแฟตเคลียร์นะก็คือเคลียร์ด้านนะกระป๋องเท่าไหร่นะครับ40บาทนะเนี่ยตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปเลยเป็นเคลียร์ด้านเอามาเคลือบรูปนะหรือผมเองผมก็จะใช้แฮร์สเปรย์นะก็ใช้ได้นะแฮร์สเปรย์อย่างนั้นเนี่ยแฮร์สเปรย์ในการเคลือบนะยี่ห้อนี้ก็ได้นะเบอร์ลิน่านะอันนี้ก็จะเป็นแฮร์สเปรย์เอาไว้เคลือบรูปได้นะเรารู้มันเกินเวลาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาลงแล้วมาอุดด้วยดินเหนียวเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอันที่มันร่วนบ้างแต่ว่ามันยังคงสภาพอยู่คงสภาพแข็งก็คือพอสมมติถ้าเกิดเราคิดว่าควันมันหมดแล้วครับก็คือมันสุกแล้วเราก็เอาดินเหนียวมาเอาลงจากดาวแล้วดินเหนียวมาอุดรูต่างๆอ๋อข้างบนข้างล่างเลยไหมบนล่างเพื่ออะไรเนาะเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาในเรื่องการเผาถ้าเกิดมีออกซิเจนปุ๊บข้างในก็จะเป็นไฟมันลุกตัวฐานก็จะร่วนโอ้นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเหมือนกันนะที่เขาทำมาซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เจอมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็พอเราเผาเราอุดฐานเสร็จเราก็จะไปหมกดินก็ได้ทรายก็ได้หมกทรายก็ได้ครับทรายแห้งๆเลยนะได้ครับดินแห้งๆเลยครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำก็กี่ชั่วโมงนะก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชื้นในตัวของทรายหรือของดินที่เราฝังก็เอามาเขียนได้เลยเขียนได้เลยถ้าเกิดเราหมกทั้งคืนเลยมันจะดีไหมเคยลองไหมหมกทั้งคืนถือว่าเคยลองมาแล้วก็ถือว่าดีนะดีเพราะว่ามันเย็นตัวความร้อนมันเย็นตัวให้สนิทเอาไว้นานๆมันก็ดีถ้าเกิดว่าเรารีบออกเลยปุ๊บมันยังมีความร้อนอยู่เมื่อเปิดแล้วมาเจออากาศข้างนอกที่เย็นกว่ามันทำปฏิกิริยามันจะแข็งจะแตกก็แกะอ๋อแตกโอ้อย่างนี้เราไม่รีบเราก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเนาะได้ครับอันนี้คือไม้มะรุมแท่งที่ไปเก็บมานะเนี่ยเก็บมาทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วมันเริ่มแห้งแล้วก็ได้มาตัดมาเป็นชิ้น
ให้มันใส่กระป๋องได้ไม้ใหญ่ๆกับไม้เล็กๆใช้เวลาต่างกันยังไงเนาะไม้ใหญ่จะใช้เวลาเยอะกว่าโอ้มีปริมาณของเนื้อมากกว่าโอ้ต้องเผานานกว่าต้องใส่ใจพิธีพิถันในการเผาไม้เล็กเนี่ยที่เผามามันไม่มีปัญหาในเรื่องของการแตกโอ้นะการทรงตัวนี่มันทรงตัวได้ดีกว่าโอ้นี่กับมาไม้ใหญ่เนี่ยมันมีเนื้อที่มีปริมาณมากกว่าเราก็ต้องใส่ใจค่อยๆขึ้นอุณหภูมิโอ้นะเพื่อให้มันคงรูปโอ้นะคอยปรับอุณหภูมิด้วยครับค่อยดูค่อยพลิกค่อยปรับนี่ครับเผากันที่บ้านอยู่ในซอยนิมิตใหม่22นะครับอยู่กับธรรมชาติเลยครับนี่นะบ้านคุณสวยปลูกผักกินเองมีสวนเกษตรริมคลองยังเป็นธรรมชาติอยู่นะก็พริกครับพริกละพริกรอบไหนอ่ะเนี่ยไปสี่รอบสี่รอบต่อไปก็จะทิ้งไว้ประมาณรอบละ10 นาทีเหมือนกับเราไล่ความชื้นไล่ความชื้นของเนื้อไม้เนี่ยได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปนี้เราจะยิงอุณหภูมิที่มากขึ้นเพิ่มระยะระยะของอุณหภูมิความร้อนนี่จะมากขึ้นช่วงต่อไปนี้เราก็จะเพิ่มเป็น10 นาทีโอ้โหสิบนาทีบันทึกไว้ก่อนสิบของศูนย์ก็10 นาทีก็10.30เดี๋ยวถ้าเกิดมันสุกแล้วคุณสวัยจะมาหมกทรายที่จุดนี้นะครับทรายแห้งธรรมดานะทรายแห้งธรรมดาไม่ต้องรดน้ำมูยองอาจารย์นี่มันจะมีไฟมาเนี่ยแสดงว่าข้างในมันเริ่มไฟขึ้นนี่แปลว่าอะไรนะขึ้นมันเริ่มข้างในเริ่มไหม้เริ่มความเริ่มทั่วถึงแล้วเดี๋ยวเราก็สังเกตควันอย่างเดียวไฟออกมาจากรูเหรอครับผมแสดงข้างในต้องร้อนมากเลยนะต้องร้อนมากสังเกตตรงนี้ไฟคุณไอควันยังขุ่นอยู่เนี่ยแสดงว่ายังมีน้ำยังไหม้หมดให้น้ำมันระเหยเนาะตรงนี้ถ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าตอนนี้ครึ่งชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงกว่านะครับผ่านไป35 นาที35 นาทีตอนนี้ไฟกำลังนั่นอันนี้เราเร่งไฟขึ้นหรือเปล่าไม่ได้เร่งครับเท่าเดิมนะเท่าเดิมความร้อนมันสะสมแล้วความร้อนสะสมเปลวไฟมันออกมาจากไอ้ตรงรูพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างของไอ้ฝาเนาะโอ้โหข้างในร้อนมากๆอุณหภูมิไม่เกิน100 องศาน่าจะเนาะร้อนมากๆจะเผาเสร็จได้เวลาประมาณสักชั่วโมงนะครับชั่วโมงแล้วก็เราก็จะใช้ดินเย็นแล้วยังไม่เย็นร้อนๆเลยจากเตาร้อนๆเลยเราก็อดเลยอดรูครับโอ้นี่เราต้องใช้ตัวไม้นี่คีบไปด้วยโอ้แล้วมันร้อนโอ้หมูหยองหมูหยองดินเหนียวดินน้ำมันได้ไหมเนี่ยดินน้ำมันไม่ได้ครับละลายหรอละลายนะละลายเพราะมันร้อนนะร้อนไม่ให้ออกซิเจนเข้านะโหเป็นหมกทรายหมกทรายคือน้ำหนักมันจะเบาแต่พอเราก่อนเผาน้ำหนักมันมากโอ้พอสุกได้ที่แล้วน้ำหนักมันก็ตายโอ้ทรายนี่มันชื้นก็ได้นะครับได้ทรายแห้งก็ได้นะทรายแห้งก็ได้
ิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ว่าเนื้อไม้เราไม้หนาไม้เล็กไม้หนาไม้เล็กไม้แท่งใหญ่แท่งเล็กถ้าเกิดแท่งเล็กก็เวลาก็จะลดลงการเผาก็ใช้เวลาน้อยลงครับเมื่อกี้เราเผาไม้ใหญ่ถือว่าไม้ใหญ่มันก็เลยใช้เวลาน้อยครับเดี๋ยวรอครับทิ้งไว้ตรงนี้นะหลังจากเราฝังทรายไปแล้วนะครับชั่วโมงครึ่งกว่าประมาณชั่วโมงจะเย็นนะครับจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองดูปาดดูที่ว่ามันดำโอเคไหมฮะเดี๋ยวดูหมดเลยอาจารย์อ้าวต้องปาดแล้วก็ด่าดูอ้าวหมูยองโอ้โหเนี่ยตัวคนผู้ช่วยอย่างดีเลยนะคนนี้นี่เลยนะเผาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูสิเราจับตั้งนะโอ้โหออกมาสวยงามครับนี่ถ้าเกิดเราจับตั้งมันจะไม่งอไม่แตกเพราะว่ามันเบียดกันมันก็เลยได้ไม้ที่แบบค่อนข้างจะตรงนะเห็นนะไม้ค่อนข้างที่จะตรงและแท่งใหญ่เลยเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งเลยมีเปลือกด้วยถ้าเกิดเราไม่ชอบเปลือกจริงๆเปลือกก็เอาไปถูได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเปลือกเราก็บิดๆอย่างเงี้ยเปลือกก็หลุดนะเปลือกก็จะหลุดอย่างเงี้ยเราก็เอาเนื้อในไปเขียนได้นะจริงๆถ้าเกิดเราเขียนทั้งเปลือกแล้วก็สามารถถูได้นะเนี่ยมันก็ได้ผิวได้อะไรตามน้ำหนักมือเรานะความนิ่มทำให้มันร่วนก็เป็นเสน่ห์ของไม้เผาเองถ้าเกิดเราไปซื้อเข้ามันจะไม่ร่วนขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันก็จะไม่นิ่มไม้ที่เราไปซื้อมันจะไม่นิ่มขนาดนี้เวลาเราเผาเองจะได้ความนิ่มเวลาเราปาดเนี่ยมันจะเห็นเม็ดอะไรที่เป็นเสน่ห์ของไม้เผานะไม้ของเราเผาเองเราต้องการความดำเราก็กดนะกดเนี่ยมันก็จะดำขึ้นอยู่ที่การกดและการขยี้การแบบกดลงไปเนี่ยใช้สันมือในการทำให้มันฝังลงไปในกระดาษนะก็จะได้ผิวสวยเนี่ยจะได้ผิวสวยใช้ในการเขียนรูปได้แล้วนี้มันก็เหมือนกับเป็นแผ่นเป็นไม้รองพื้นเป็นชาโคที่รองพื้นแบบนิ่มๆแล้วเราก็มาทำเส้นด้วยเส้นดำได้ที่เป็นจากนูเวลสมมติเราทำเส้นจากนูเวลได้ใส่ลงไปแล้วที่เราเผาเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นน้ำหนักของผิวนะตรงนี้เราก็จะเป็นรูปทรงที่เราจะต้องการเขียนคนเขียนอะไรขึ้นมานะแล้วเราก็ใช้ชาโคลที่เราเผาเองนะเป็นน้ำหนักของผิวนะอย่างนี้เลยนะเราสามารถที่ขยี้น้ำหนักเข้าไปในหน้าเป็นลักษณะของเนื้อนะเนื้อคนได้นะเป็นน้ำหนักกลางแล้วเราก็ใช้ยางลบในการทำแสงยางลบเนี่ยมาทำแสงต่างๆตรงไหนที่เราต้องการให้เป็นแสงเราก็ใช้ยางลบยางลบเราก็ต้องคอยเช็ดกับผ้าให้มันสะอาดเวลาเราลบมันก็จะทำให้นั้นถ้าเกิดยางลบนิ่มๆก็จะลบได้ง่าย
ทำแสงนะทำแสงต่างๆชาโคเผาเองเนี่ยมีคุณสมบัติในความนิ่มแล้วก็ลบออกง่ายอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างนึงทำให้เราทำงานสร้างสรรค์ที่จะทำงานดรออิ้งได้ง่ายกว่าการใช้ดินสอนะเขียนดินสอมันจะใช้เวลาในการถมทำพื้นที่มันยาวนานแต่ถ้าเกิดเราใช้ชาโคเนี่ยเราจะเขียนแป๊บเดียวเองก็จะได้ผลแล้วก็มีเสน่ห์กว่าเกิดจากผิวที่มันไม่เหมือนกับดินสอธรรมดานะครับขอบคุณมากครับ